ข่าวกันยามเช้าวันนี้มาปิดท้ายกิจกรรมรณรงค์อารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ Thailand Tourism for All ที่สวนอนุรุตพัทยาจังหวัดชลบุรีกันต่อครับงานนี้ก็มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับมาเป็นประธานคิกออฟเปิดเส้นทางเปิดเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่สวนอนุรุตพัทยาพร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านรัฐมนตรีว่าการคุณกอบการวัฒนวรางกูลท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดร.ยุทธศักดิ์สุภาสรแล้วก็ยังมีตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสมชายเจริญอำนวยสุขในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็มีดร.ชวีรัตน์เกษตรสุนทรที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีคิกออฟเปิดเส้นทางเปิดเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยในครั้งนี้หลังจากพิธีเปิดแล้วก็มีการนำเที่ยวชมสำรวจตรวจสอบเรื่องของเฟรนด์ดีไซน์เครือข่ายต่างๆตัวแทนองค์กรต่างๆแต่ท่านเนี่ยจะมีความคิดความเห็นมุมมองมีความรู้สึกที่เปี่ยมสุขขนาดไหนกับกิจกรรมเฟรนด์ดีไซน์ทริปทัวร์อารยสถาปัตย์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเปิดเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ครับสวนอนุรุตพัทยาเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้ประทับใจมากนะคะยิ่งใหญ่ในยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นการเรียกว่ามากันตั้งแต่กรุงเทพเลยแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรกันจะมาถึงที่นี่แล้วมากันครบเรียกว่าฟอออจริงๆนะคะถึงสวนอนุรุตเองเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบให้เห็นถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่ว่า 100% แต่ก็ทำไปเยอะนะคะเราเองเนี่ยตั้งเป้าไว้ด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องทัวริซึมฟอออแล้วจะต้องมีเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนนี้นี่เราก็มีประมาณ 10% เส้นทางแล้วนะคะไม่นานเนี่ย1ใน3ของประชากรประเทศไทยจะเป็นคนสูงอายุเพราะฉะนั้นการลงทุนณตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำก็เป็นก้าวหนึ่งในการพัฒนาอีกมิติหนึ่งที่จะเห็นว่าได้มีการออกแบบเพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวลเนี่ยนะคะผมคิดว่าตรงนี้นั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็ก่อให้เกิดการเขาเรียกฮะปฏิบัติตามนะครับอยากจะเห็นอย่างที่วันนี้เราคุยกันบอกว่าที่เป็นสวนพัทยาเมืองอารยสถาปัตย์นะครับเมืองท่องเที่ยวของคนทั้งปวงเราก็อยากจะเห็นเป็นประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ของแบบคนทั้งปวงต่อไปเหมือนกันได้เห็นภาพหลายๆฝ่ายร่วมมือกันทำงานเพื่อคนพิการก็ชื่นใจนะที่คนที่รับผิดชอบงานเรื่องคนพิการของประเทศนะครับเห็นความร่วมมือครั้งนี้เป็นประชารัฐโดยแท้เนาะเพราะมีภาคประชาชนภาคราชการภาคท้องถิ่นภาคเอกชนมาร่วมกันนะครับแล้วก็คนพิการมาร่วมอยากเห็นภาพนี้บ่อยเราถือว่าทุกคนเนี่ยมีคุณค่าอย่างเท่าเทียมกันนะคะด้วยความห่วงใยนะคะต่อสังคมและชุมชนเนี่ยปตท.จึงได้ผลักดันโครงการ PT Friendly Design นะคะเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคก็คือพวกเราเองนั่นแหละค่ะก็จะมีทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่เด็กคนชราแล้วก็ผู้ทุพพลภาพนะคะรู้สึกว่าเขามีกำลังใจอ่ะที่ได้ออกมาเที่ยวออกมาสนุกสนานกันในกลุ่มคนรู้ใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนแม้ทั้งคนพิการทั้งหลายนะคะว่าเราหาคนรู้ใจจับกลุ่มกันแล้วก็ออกมาเที่ยวกันเยอะมากค่ะทำให้คนพิการมีความรู้สึกตื่นตันใจมากค่ะยังไงบ้างมีความสะดวกก็เข้าถึงทุกที่ครับไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนและเกิดความประทับใจเหมือนที่นี่เลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะให้โอกาสให้เรามาดูให้เรามาสัมผัสที่เป็นจริงได้ไม่ใช่อยู่ในความฝันต่อไปสนุกไหมสนุกค่ะมันไม่ใช่คนแต่มันมีขนนิดนึงนิดผิวมันจักจักจักหรอตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจริงเป็นโครงการที่ดีนะครับที่นะครับทางสวนนงนุชแล้วก็ภาครัฐบาลแล้วก็เมืองพัทยาเห็นความสำคัญถ้าสถานที่อื่นๆถ้าทำเหมือนสวนนงนุชเลยค่ะก็คิดว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าสวนนงนุชเป็นแม่แบบนะคะมีความจำเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าทั้งท่องเที่ยวที่ไหนก็อยากให้มาดูตัวอย่างที่สวนนงนุชเนี่ยนะคะแล้วก็อยากให้เมืองพัทยาทำเช่นเดียวกันด้วยค่ะนั่นแหละครับจากนี้ไปนะครับจังหวัดไหนสถานที่แห่งใดแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่ไหนที่มีเฟรนด์ลี่ดีไซน์ช่วยกันตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการผู้ด้อยโอกาสและที่สำคัญนะครับช่วยกันสนับสนุนต่อยอดโ
ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ